เมื่อหลายปีก่อนสมัยผมเป็นเด็กเลี้ยงควายตอนนั้นมีคนเล่าลือกันมากว่ามีคนเลี้ยงควายหน้าตาดี ตอนผมเป็นคนเลี้ยงควายอยู่นะผมก็เขินเขาลือกันว่ามีคนเลี้ยงหลังจากนั้นหายเงียบไปเลยข่าวนี้ก็เงียบไปเงียบไปไม่มีอีกปรากฏว่าล่าสุดครับค่ะไปเจอคนหน้าตาดีเลี้ยงควายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นคนที่สองรองจากคนที่สองคนที่สองรองจากผมเดี๋ยวคุณทิติยานจันทราภูผาจะพาไปดูฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะคะจะสู้ได้ไหมเชิญฮะในร้อยเรื่องเมืองไทยครับควายตัวนี้นะคะชื่อว่าแสงดาวค่ะหนูเลี้ยงตั้งแต่หนูอยู่ปี1ปี53ตอนนี้ก็58แล้วนะคะตอนนี้ก็โตขึ้นมากได้ลูกของเขานี่ก็สุพรรษาทองเงินหรืออาฟาร์มอายุ24ปีนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเล่าประวัติควายที่เลี้ยงอย่างภาคภูมิใจอาฟาร์มเล่าว่าพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เป็นเกษตรกรเป็นลูกคนเดียวอยากมีพี่น้องพ่อจึงซื้อควายให้เป็นของขวัญวันเกิดทุกวันตื่นตีห้าเลี้ยงควาย11ตัวพ่อรับราชการไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกเพราะฉะนั้นก็เลยให้ควายสอนลูกให้แล้วควายนี่เป็นสัตว์ที่สามารถฝึกให้คนมีคุณธรรมได้ในเรื่องของการตรงต่อเวลาในเรื่องของวินัยอาฟาร์มเลี้ยงควายเหมือนพี่น้องแท้ๆเริ่มเลี้ยงเมื่อ5ปีก่อนก่อนหน้านี้เลี้ยงวัวมาตั้งแต่เด็กว่าแต่ก่อนนะหนูจะเกเรชอบเที่ยวบ้างแหละไปหาเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไม่สนใจพอมีควายฝึกให้หนูเป็นคนมีวินัยมากขึ้นแล้วก็รู้จักการตรงต่อเวลาเพราะว่าเขาจะมายืนรอที่ประตูคอกเช้าเวลาจะออกตั้งแต่ตีห้าหกโมงเขาจะมายืนรอแล้วค่ะถ้าเราไม่รีบปล่อยเขาก็จะยืนน่าสงสารพอตอนสี่โมงเย็นหนูเลิกเรียนหนูก็ต้องรีบมาปล่อยเขาไปกินหญ้าทำให้หนูต้องเป็นคนตรงต่อเวลาถึงจะไปไหนไปทำอะไรเวลาบ่ายสามสี่โมงเย็นต้องรีบกลับบ้านค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขเพราะว่าเลิกเรียนลูกสาวไม่ไปเที่ยวรีบกลับบ้านแล้วเราไม่กลัวหรอคะเลี้ยงควายเนี่ยนะมันต้องตากแดดต้องคลุกคิดตมต้องอาบน้ำให้เขาเราไม่กลัวว่าเราไม่สวยสีผิวจะคล้ำหรอคะไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำหนูว่าความสวยเหรอถ้าเราเป็นคนยิ้มง่ายรักสัตว์มันทำให้เราดูมีเสน่ห์นะคะอาฟาร์มไม่อายที่จะบอกใครว่าเลี้ยงควายมีสโลแกนของครอบครัวว่าใช้เวลาว่างอันมีค่าอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยโดยแต่งตัวสวยทุกครั้งที่เลี้ยงควายคนเลี้ยงควายไม่จำเป็นต้องแต่งตัวโสมๆเขาชอบคนแต่งตัวสวยๆแล้วรู้ได้ไงว่าคนแต่งตัวสวยวันไหนหนูตัวไม่สวยนะไม่อาบเขาจะไม่ฟังคำสั่งหนูเลยถ้าวันไหนแต่งตัวสวยนะมาเนี่ยกินหญ้าอร่อยให้ฉี่ด้วยค่ะอาฟาร์มกำลังฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดอำเภอหนองหานอุดรธานีอยู่ไม่ไกลจากบ้านวันไหนสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงจะจูงควายไปสอนด้วยปลูกฝังให้เด็กรักควายอาฟาร์มคือหนึ่งใน5ประการคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอีสานเหนือทิติยันจันทนาภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน